วัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วกับซีเก้งทอยนะครับโอ้โหวันนี้ผมเพิ่งได้รับพัสดุที่เพื่อนๆได้เห็นทีเซอร์ตอนเริ่มแรกที่ผมแกะพัสดุนะครับวันนี้ผมก็ได้มาแล้วอีก2ตัวเจ้าบัมบีและเจ้าออพติมัสนะครับเป็นเซตที่หาซื้อได้นะครับที่เมเจอร์ซินิเพ็กซ์สาขาต้องสาขาใหญ่นะครับแล้วก็ผมได้ข้อมูลมาเบื้องต้นนะไม่รู้ว่าถูกผิดยังไงก็กราบขออภัยว่าเจ้า2ตัวเนี้ยที่ผมรีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยได้มาแบบละ500ตัวได้ข่าวว่าหมดแล้วนะครับส่วน Bubble Bee กับ Optimus เนี่ยมีแบบละ 2,000 ตัวนะครับผมก็ได้มาแล้วเหมือนกันคือมันต้องซื้ออยู่แล้วล่ะ2ตัวเนี้ยมันเป็นตัวเอกนะก็ทวนความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับที่เพื่อนๆบางคนอาจจะได้มาดูคลิปนี้ก่อนคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวเจ้าสควีกแล้วก็เจ้าฮาวไป2ตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วนะยังไงก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้ก็อีกรอบนึงนะครับมันเป็นงานในชื่อเซตที่เมเจอร์นำเข้าชื่อมินิซีรีส์นะครับก็ซีรีส์ 01DX นะครับด้านข้างก็มีลายสวยงามในแบบที่นำมาตัวนี้ก็มีทั้งหมด5แบบมีสควีกมีบับเบิ้ลบีมีออพติมัสพรามมีฮาวแล้วก็มีเมกาทอนส่วนเมกาทอนเนี่ยสิ้นเดือนนะผมน่าจะได้ของแล้วก็เดี๋ยวผมรีวิวอีกคลิปนึงละกันก็งานนี้เป็นงานของ Hasbro นะครับลิขสิทธิ์รัฐ Hasbro แล้วก็ Paramount Pictures ที่เป็นผู้สนับสนุนในการสร้างภาพยนตร์ Transformer นะครับใช้ชื่อไลเซนในบริษัท Hero Cross นะครับของเล่นเนี่ยก็มีคำเตือนนะบอกว่า15ปีขึ้นไปเพราะว่าไม่รู้ละอาจจะด้วยสีหรือน้ำหนักของมันนะครับเดี๋ยวจะเอาไปปาหัวกันอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงมาแกะเจ้าบีก่อนเลยก็กล่องก็เปิดนะครับฝากล่องทั่วไปแล้วก็ดึงแพ็คตัวนี้ออกมาก็เหมือนคลิปที่แล้วที่ผมแกะเจ้าฮาวให้ดูนะครับแพ็คก็จะเป็นแพ็คพลาสติกใสนะครับนี่เลยพลาสติกใส2ชั้นเพื่อล็อกไม่ให้ชิ้นงานเนี่ยมันเคลื่อนไหวในช่วงเวลาที่ขนส่งนะครับมันจะได้ไม่มีรอยแกะออกมาเลยเจ้าบีบับเบิ้ลบีเดี๋ยวผมปรับกล้องนิดนึงนะครับซูมเข้าไปหน่อยเพื่อนๆจะได้เห็นรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนก็ขอบคุณนะครับคลิปที่แล้วที่เพื่อนๆบอกว่าอยากเห็นเจ้าบีและเจ้าออพติมัสวันนี้ผมเพิ่งได้ของมารีวิวอย่างรวดเร็วบับเบิ้ลบีนี่ก็เป็นยางแข็งนะครับวัสดุน่าจะเป็น PVC ตามขั้นต้นคือเป็นยางตันนี่แหละแล้วก็ตรงนี้เป็นสีเหมือนสีของเขาเลยนะไม่ได้น่าจะทำสีมาทับสีเดิมนะครับซึ่งผมไม่รู้เบสสีเดิมเนี่ยก็คงเป็นสีเทาไม่งั้นก็สีดำน่าจะเป็นสีดำนะก็มาดูรายละเอียดที่หน้าก่อนเลยหน้าบีถือว่าน่ารักมากเลยนะครับสัญลักษณ์ออโต้บอทนะครับตรงนี้เป็นสีแดงนี่ก็เป็นร่างล่าสุดของบับเบิ้ลบีนะครับส่วนตัวลำตัวที่เป็นส่วนของเครื่องจักรเนี่ยหรือว่าโครงสร้างของรถจะเป็นสีเมทัลลิกสีเงินนะครับสะท้อนต่อแสงนะมันจะดูเงาเงาไม่ใช่เป็นสีด้านนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นวิงประตูรถแล้วก็นี่นะครับดูดีเทลนะอ่ะเพื่อนๆลองดูดีเทลแล้วกันก็ถือว่าสุดยอดนะครับส่วนสูงตัวนี้4นิ้วครับ4นิ้วนะครับนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะนี่ก็คือเจ้าบีนะครับเนี่ยลองเทียบผมจะเทียบกับขวดยาดมเพื่อนๆจะได้กะถูกว่า4นิ้วเนี่ยประมาณสูงประมาณเท่าไหร่ไหนๆก็แกะมาแล้วตัวต่อไปเดี๋ยวผมแกะออพติมัสพร้อมเลยคลิปนี้ผมจะไม่ตัดแล้วกันตัวต่อไปครับขอย้ายยาดมก่อนก็คือออพติมัสนะครับก็แพ็กเกจเหมือนกันไม่ต้องไปสนใจปึ๊บเหมือนเดิมมานี่รูปแบบของพลาสติกใสหุ้ม2ตัวข้างในไม่มีคู่มืออะไรทั้งสิ้นนะครับปึ๊บอันนี้ก็เป็นออพติมัสนะครับร่างล่าสุดเลยในดิรัสไนท์มาพร้อมอะไรครับดาบคู่ใจแล้วก็โล่เป็น PVC เหมือนกันนะครับสีออพติมัสเนี่ยผมว่าสวยกว่าทุกตัวนะผมว่ามันสวยนะดูหน้านะครับตัวนี้เป็นร่างดีแน่นอนเพราะตาไม่ใช่สีม่วงรายละเอียดนะครับก็ดูช่วงเกาะ
โอ้โหเป็นไงเพื่อนๆถ้าเกิดใครเป็นแฟนกันดั้มนะครับสายกันดั้มนะผมว่าเอาพาเนลหรือว่าเมจิกสีดำเนี่ยที่หัวแหลมๆนะมาตัดเส้นอีกรอบนึงเนี่ยก็สร้างมิติให้ชิ้นงานมากขึ้นนะครับอะผมรีวิวหัวดูก็มีคราบนิดนึงนะมีรอยนิดนึงก็ไม่เป็นไรให้อภัยได้เพราะเป็นหุ่นยนต์ทรานส์ฟอร์เมอร์พวกนี้มันไม่ค่อยสะอาดอยู่แล้วล่ะเพราะว่าต้องสู้รบบ่อยจะมีรอยเปื้อนรอยสนิมนี่นะครับสวยมากยืนคู่บีหน่อยพี่บีสูงกว่าออปติมัสไหนๆก็มาแล้วยืนคู่กัน4ตัวเลยแล้วกันขอแกะฮาวสักคู่นะครับนี่เลยพี่ฮาวอ่ะอีกตัวรีวิวนี้ผมดูหนังมาแล้วนะแล้วก็ได้รับคำตอบเลยว่าทำไมสควีกถึงได้มาสร้างเป็นของเล่นเพราะว่ามันแย่งซีนไม่รู้ล่ะไปดูผมไม่สปอยนะสควีกนี่ตั้งยากนะครับเพราะว่าเหมือนฐานของผมเนี่ยมันหล่อมาไม่ดีอ่ะนะก็เดี๋ยวขอเวลาตั้งแป๊บหนึ่งเรียบร้อยครับทั้ง4ตัว4แบบที่เมเจอร์ได้นำเข้ามาแล้วก็มีตัวเมกาทอนอีก1ตัวนะครับซึ่งเมเจอร์เนี่ยไม่ได้จำหน่ายนะแต่เป็นการใช้แต้มของบัตรนะครับในการแลกซึ่งวันนี้วันที่23หมดเกลี้ยงเรียบร้อยตั้งแต่เวลา 11:30 น.ก็ซึ่งผมก็ไม่ทันนะครับแต่ผมได้สั่งมานะครับจากเพื่อนคนนึงนะครับใน Facebook ก็นี่เลย Squid Optimus Bubblebee แล้วก็ Haw เป็นไงครับสวยแน่นอนยืนเทียบยาดม4นิ้วครับใครที่เป็นแฟนทรานส์ฟอร์เมอร์เนี่ยเหมาะแก่การสะสมอย่างยิ่งยังไงก็คลิปนี้ผมรีวิวสั้นๆผมครบละ4ตัวหรืออีกตัวเมกาทอนรอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันนะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe แล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำงานผลงานดีๆต่อไปนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมและรับฟังครับสวัสดีครับ